มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังครูมนตรีเล่าบอกว่าเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีก่อนนี้แกเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญเด็กๆที่นั่นส่วนใหญ่ยากจนส่วนลูกคนมีสตังก็มีอยู่จำนวนนิดเดียวแกก็บอกว่าไม่ได้เอาเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของเด็กๆในชุมชนมาบ่นก็แค่อยากจะให้ทราบกันบ้างเท่านั้นว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าหรอกนะครับวันหนึ่งบ่ายๆเนี่ยแกกำลังสอนเด็กอยู่ในห้องมีเด็กผู้หญิงคนนึงขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำไปพักเดียวหน้าตาตื่นวิ่งกระหืดกระหอบกลับเข้ามาในห้องแกก็ตกใจว่าใครไล่มาหรือว่าหนีอะไรมาที่แรกครูมนตรีก็นึกทันทีว่าต้องมีไอ้พวกเด็กหนุ่มโรคจิตก่อเรื่องไม่ดีกับเธอเพราะว่าเคยมีมาก่อนแล้วเด็กติดยาข้างวัดเนี่ยแหละแกไม่ทันถามเด็กก็เล่าปากคอสั่นแล้วก็เสียงสั่นรัวบอกว่าครูตะกี้นี่หนูเห็นผีมันอยู่ในห้องน้ำโน่แน่ครูไปดูสิหน้ามันบวมชึงเลยหนูว่ามันต้องกำลังขึ้นอืดแน่ๆเลยพอถามว่าแล้วมันยังอยู่ไหมเด็กก็บอกว่ายังอยู่หนูวิ่งหนีมันมาเนี่ยมันยังอยู่ในห้องน้ำครูมนตรีก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นคนมาหลอกให้เด็กกลัวก็เลยรีบไปดูเด็กตามกันไปเป็นพรวนเลยห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนพอไปถึงไปหาในห้องน้ำหญิงดูทั่วหมดแล้วก็ไม่เจอใครสักคนเด็กหญิงที่ประสบเหตุก็ยืนยันชี้ให้ดูว่าเจอมันตรงไหนมันหันหน้าเข้าหาเธอก็หันหน้าเข้าหามันเผชิญหน้ากันห่างแค่วาเดียวแล้วก็เธอยังทำท่าทำทางที่เธอเห็นให้ดูด้วยคือมันทำท่าเหมือนกับยื่นมือออกมาอันนี้แหละก็ทำให้เธอต้องรีบหนีไปโดยเร็วครูมนตรีเชื่อว่าเด็กไม่ได้โกหกเธอคงจะเห็นจริงๆแต่จะเป็นคนหรือว่าเป็นผีอันนี้แหละเป็นปัญหาที่จะต้องค้นหาความจริงกันต่อไปตอนเย็นครูมนตรีก็คุยเรื่องนี้กับครูสมโภชครูสมโภชนี่เป็นครูสูงอายุใกล้เกษียณแล้วสอนโรงเรียนนี้มานานมากราวก็อยู่คู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เดิมแล้วอีกอย่างนึงแกเป็นคนแถวบ้านย่านนี้ถิ่นกำเนิดของแกอยู่ที่นี่แกก็เลยรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรแกก็ฟังเรื่องที่ครูมนตรีเล่าแล้วแกก็หัวเราะฮือๆก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แกบอกว่าเพราะว่าครูมนตรีเนี่ยเพิ่งจะมาสอนได้ไม่นานก็เลยยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงโรงเรียนเนี่ยมีผีอยู่ด้วยนะที่ห้องน้ำมันน่ะที่เด็กเห็นนั่นน่ะมันผีจริงๆไม่ใช่คนแกก็เล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหตุก็เพราะคืนนึงที่วัดเนี่ยเขามีงานประจำปีเขาจัดงานใหญ่ใช้พื้นที่ทั้งที่ลานวัดแล้วก็ที่บริเวณสนามโรงเรียนด้วยแล้วพวกหนุ่มๆพวกวัยรุ่นมีเรื่องกันชกต่อยตีรันฟันแทงกันคนหนึ่งโดนแทงแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำเด็กผู้หญิงไปจนมุมที่นั่นพวกไล่ล่าก็เข้าไปเสียบด้วยมีดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมอนั่นนั่งคอพับเอาหลังพิงข้างขวาตายคาห้องน้ำเลยจากนั้นก็มีคนเจอผีห้องน้ำหญิงเป็นประจำครูผู้หญิงเกือบทุกคนน่ะเจอกันมาแล้วแม้แต่ครูผู้ชายก็ยังโดนไม่มีละเว้นเด็กบางคนรู้เรื่องผีห้องน้ำหญิงแต่บางคนก็ไม่รู้พ่อแม่บางคนก็ไม่เล่าเพราะกลัวลูกจะกลัวแล้วจะไม่ยอมมาโรงเรียนทีนี้พอครูมนตรีรู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเล่าให้เด็กฟังเด็กจะได้หายสงสัยแต่ครูสมโภชห้ามไว้แกบอกว่าถ้าเล่าออกไปนะรับรองว่าเด็กไม่ยอมมาเรียนหนังสือกันแน่แล้วก็อย่าโดนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กกลด่าเอาด้วยครูมนตรีก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนั้นอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนวันหนึ่งโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆกลับบ้านกันหมดครูคนอื่นก็กลับกันหมดแล้วแกกำลังจะกลับบ้านพักเป็นคนสุดท้ายก็แวะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรอกเดินผ่านหน้าห้องน้ำเด็กหญิงเพื่อจะไปยังห้องน้ำเด็กชายแกก็เกิดรู้สึกแปลกๆก็เห็นอะไรแวบๆที่ทางเข้าห้องน้ำหญิงก็เลยหันไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวบวมอืดเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาเดินหายแวบเข้าไปในนั้นเหมือนกับลอยเข้าไปไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มองขาเขาทีแรกจะตามเข้าไปดูว่าเขาเป็นผู้ชายทำไมไปเข้าห้องน้ำเด็กหญิงเสร็จแล้วก็ฉุกใจนึกถึงเรื่องที่เด็กผู้หญิงเจอแล้วก็เรื่องที่ครูสมโภชเล่าหนาวไขสันหลังเลยทีนี้ลืมเรื่องปวดฉี่ทันควันนะรีบไปจากตรงนั้นอย่างรีบด่วนนะกลับบ้านปั่นจักรยานครูมนตรีในใช้จักรยานเพราะต้องการจะออกกำลังไปด้วยก
การปั่นจักรยานมาโรงเรียนตอนเช้าพอตอนเย็นปั่นกลับก็เท่าก็ได้ออกกำลังทั้งเช้าทั้งเย็นเขาว่าปั่นจักรยานวันหนึ่ง30นาทีจะดีต่อสุขภาพเหลือเกินอันนี้เป็นความรู้ที่อ่านมาจากหนังสือเย็นวันนั้นปั่นจักรยานถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยวันรุ่งขึ้นมาโรงเรียนแต่เช้าเล่าให้ครูสมโภชฟังแกก็หัวเราะฮือบอกว่าแกเองก็เคยเจอแบบเดียวกันกับครูมนตรีแค่เดินผ่านหน้าห้องน้ำหญิงตอนที่ไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วมันก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นครูมนตรีเจอมาด้วยตัวเองก็ตัดสินใจว่าจะต้องเล่าให้เด็กๆฟังแม้ว่าจะโดนตำหนิก็ตามเถอะเป็นไงเป็นกันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่แกเจอมาพอไปเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนก็มีเด็กผู้ชายคนนึงยกมือขึ้นแล้วบอกว่าพี่สาวเขาก็เคยโดนหลอกตอนที่ไปห้องน้ำกับเพื่อนๆ อีกสองคนมันก็มาหลอกทำเสียงครางฮือๆเหมือนกับเสียงคนร้องไห้พอพี่สาวกับเพื่อนออกมาจากห้องน้ำเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่แถวๆนั้นเลยแล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่เล่าว่าตัวเองก็เคยเจอกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับหมาเน่านี่ต้องรีบออกมาจากห้องน้ำพอมาอยู่ข้างนอกก็ไม่เหม็นเลยเพื่อนๆก็หัวเราะล้อว่าเธอคงจะเหม็นอย่างอื่นซะละมั้งเธอก็ยืนยันอย่างมั่นใจสีหน้าจริงจังว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเธอคิดว่าเหม็นผีนั่นแหละส่วนเด็กหญิงที่เคยเจอวิ่งจั่นมาเล่าให้ครูมนตรีฟังนั้นเธอบอกว่าตอนนี้ห้อยพระมาโรงเรียนแล้วยายให้มายายบอกว่าพระองค์เนี้ยกันผีหลอกได้แล้วก็ดึงสายสร้อยเอาพระเครื่องออกมาอวดให้เพื่อนๆดูครูมนตรีเล่าเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่เห็นมีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเขาบ่นว่าอะไรมีแต่ว่ารีบหาพระเครื่องให้ลูกหลานห้อยคอมาโรงเรียนกันให้เด็กอุ่นใจครูมนตรีเป็นครูเองก็ยังหามาห้อยองค์นึงเพื่อความอุ่นใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ยังห้อยอยู่นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลก เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณนุจรีที่เล่าให้ฟังบอกว่าแกเศร้าใจที่น้ำท่วมพวกพ้องพี่น้องคนไทยด้วยกันยังเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงแต่ก็ยังมีคนฉกฉวยโอกาสเอาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาเป็นช่องทางหากินของตัวอย่างน่าละอายนะเวลาน้ำท่วมนี่มันเสียหายมากไม่ว่าข้าวของเรือแพเรือจ้างยังมีอื่นๆอีกผักหญ้าน้ำดื่มปนปี้ไม่หมดคุณนุจรีนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อน้ำท่วมในสมัยที่แกยังเป็นสาวๆอยู่นู่นเด็กสมัยนั้นว่ายน้ำเป็นกันทุกคนก็ว่าได้ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วน้ำท่วมถึงหรือว่ามีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ใกล้บ้านก็ต้องคุ้นเคยกันนะน้ำเนี่ยมาแล้วทั้งสิ้นแต่ก็น่าแปลกที่เด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านของแกว่ายน้ำไม่เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเธอเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักทนุถนอมมากไม่ยอมให้หัดว่ายน้ำแล้วประกอบกันว่าบ้านนี้เขามีฐานะดีด้วยอีกทั้งเป็นลูกหลานเพียงคนเดียวมันก็น่าแปลกที่ว่าคนรวยเนี่ยมักจะขาดลูกนะเหมือนกับว่าเด็กไม่อยากจะมาเกิดในท้องคนมีสตังค์อย่างนั้นหรอกหรือว่าคนทำบุญมากมีน้อยก็ไม่รู้นะบ้านนี้เขามีเงินให้คนอื่นกู้กินดอกเรียกว่าร่ำรวยมากกว่าคนอื่นแล้วที่ไม่ยอมให้ลูกหลานหัดว่ายน้ำก็เพราะเกรงเด็กจะไม่สบายด้วยความรักนั่นแหละแล้วพอปีนั้นน้ำท่วมมากหน่อยเด็กอื่นๆเขาก็เล่นว่ายน้ำดำน้ำกันดำผุดดำว่ายเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่นั่งมองเพื่อนตาละห้อยด้วยความอยากจะลงไปแหวกว่ายกับเขาบ้างขอพ่อแม่ก็ไม่ให้ลงขอตายายก็ไม่ให้ลงเด็กผู้หญิงก็เลยแอบลงไปตอนผู้ใหญ่เผลอไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มารู้กันว่าเด็กผู้หญิงหายไปก็ตอนเย็นเกือบค่ำแล้วก็เรียกหากันวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งละแวกบ้านสอบถามตะโกนเรียกเด็กผู้หญิงกันวู้ว้าวไปหมดไม่มีร่างเธอให้เห็นเลยก็จะทำยังไงได้บนบ้านไม่เจอข้างๆบ้านไม่เจอก็ต้องคิดว่าตกน้ำแน่ๆก็งมกันละสิทีนี้ช่วยกันหลายคนชายชะกันแถวๆบ้านหลังนั้นงมกันอยู่นานค่ำมืดมากแล้วถึงได้ร่างไร้วิญญาณขึ้นมาไปเจอร่างนั้นไม่ไกลจากบันไดหน้าบ้านก็แสดงว่าเด็กลงไปเล่นน้ำแถวนั้นน้ำก็ไม่ลึกมากนักไม่น่าตายเลยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเสียอกเสียใจกันมากขนาดไหนสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแทบจะขาดใจตายกันเลยทีเดียวพอศพไปตั้งสวดอยู่ที่วัดมีเพื่อนบ้านเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่หน้าบ้านขยี้ตามองอีกทีอ้าวไม่มีแล้วหายไปแล้วคนหนึ่งพายเรือผ่านหน้าบ้านต้องจำพรวดก็ว่า
เด็กผู้หญิงเนี่ยว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มอยู่ใกล้ๆเรือทีแรกก็คิดว่าเป็นคนอื่นแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กคนนั้นก็จำหนีเรือเกือบจะล่มนะเด็กร้องช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนีหนูทำไมไม่ช่วยหนูก่อนนะนะอีตาคนนั้นไม่พูดอะไรเลยนานี่จำอย่างเดียวเลยรู้แล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตต้องเป็นผีแน่ๆคืนเดียวนี่หลอกไปสองรายซ้อนก็นับว่าเฮี้ยนแล้วปู่ของเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนั้นหลานตายตัวเองไม่สบายแต่ก็แข็งใจไปวัดเสร็จแล้วไปถึงวัดแล้วไม่ไหวต้องให้เขาพายเรือมาส่งมานอนอยู่ที่บ้านแกก็มานอนอยู่คนเดียวระหว่างที่คนอื่นเขายังอยู่ที่วัดไอ้ตอนที่นอนอยู่เห็นหลานเดินมาจากหน้าบันไดตัวแข็งทื่อจ้ะแกบอกว่าแกไม่ได้หลับลืมตาตื่นอยู่มาให้เห็นเหมือนตัวเป็นๆน่ะปู่นั้นไม่กลัวหลานหรอกรักหลานมากก็ถามหลานว่ามายังไงล่ะเป็นยังไงบ้างมาหาปู่เหรอเด็กก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดจ้องมองปู่นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยปู่ก็ถามอีกว่ามาเยี่ยมปู่เหรอปู่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กก็นิ่งไปเดี๋ยวนึงเสร็จแล้วก็บอกหนูมารับปู่ปู่แม้จะรักหลานมากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่พอหลานพูดอย่างนี้เรารู้ว่าหลานสาวหมายความว่ายังไงก็ทำให้แกขนลุกเมื่อนึกถึงความตายปู่ยังไม่ไปด้วยหรอกปู่ไม่รักหนูเหรอรักนะรักแต่ปู่ยังไปไม่ได้ยังต้องทำโน่นทำนี่อีกปู่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วว่าปู่แก่แล้วปู่ทำมามากแล้วปู่ไปอยู่กับหนูเถอะหนูเหงาปู่ก็สงสารหลานน้ำตาไหลบอกหลานไปว่าขอเวลาปู่อีกหน่อยแล้วปู่จะไปอยู่ด้วยหลานรอปู่ด้วยก็แล้วกันนะเสร็จแล้วร่างเด็กก็หายแวบไปปู่ก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกับจะเพิ่งตื่นจากหลับแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับอ่ะเรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นหลังจากที่เผาศพเด็กคนนี้ไปแล้วราวๆ3เดือนปู่ที่เจ็บป่วยอยู่ยังไม่หายก็มีอาการทรุดหนักก็เพ้อยามค่ำเนี่ยคนขนลุกกันเกลียวปู่ร้องว่าหลานสาวมาหาแกถามว่ามารับปู่เหรอปู่เห็นแล้วว่าหนูมาปู่หนูมาหาปู่สิมาใกล้ๆปู่หน่อยพวกที่เฝ้าไข่มองหน้ากันเลือกหลักๆปู่ควักมือหย่อยๆมาสิหลานมาหาปู่มาสิลูกเอ้ยหมาหอนกันเกลียวเลยตอนนั้นคนเฝ้าไข้ก็ขนลุกเกลียวเหมือนกันหารือกันจะเอายังไงดีพ่อของเด็กผู้หญิงก็รีบบอกว่าไปเอาธูปมาจุดบอกลูกอย่ามารบกวนปู่เลยแม่ของเด็กนี่ร้องไห้ร้องไปก็เดินไปหยิบธูปมาจุดบอกเล่าดวงวิญญาณลูกสาวขอให้ลูกไปสู่สุคติอย่ามาเอาปู่ไปเลยพอขาดคำปู่ก็พะงาบเสียงครอกในคอปู่จากไปแล้วที่น่าแปลกก็คือใต้ถุนบ้านนะมีคนอยู่สองสามคนคนหนึ่งเห็นว่าปู่กับหลานเนี่ยเดินจุงมือกันผ่านไปทางใต้ต้นละมุดแล้วก็ออกไปทางหน้าบ้านแล้วก็เดินหายไปมัวแต่ตะลึงพูดไม่ออกอยากจะชี้ให้เพื่อนๆดูก็มัวงงทำอะไรไม่ถูกสองร่างปู่กับหลานก็หายลับไปในความมืดนอกบ้านแล้วถึงได้สติครับเรื่องนี้เกิดจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ฟังที่ชายทุ่งแห่งหนึ่งมีต้นว่าต้นใหญ่ตั้งตระหง่านงามโต้แดดโต้ฝนตลอดมาเป็นเวลานานไม่รู้กี่สิบปีที่ผิดแปลกแตกต่างกว่าต้นอื่นๆก็คือถ้าใครได้ลิ้มรสผลสุกของมันเป็นต้องติดใจทุกรายไปเพราะอร่อยจริงๆก็เลยเป็นที่พิสมัยของผู้คนในละแวกนั้นเป็นอันมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะวนเวียนอยู่ตามใต้ต้นเกือบตลอดทั้งวันในยามที่ผลว่านี่มันแก่จัดนางหวนนี่เป็นแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ประจำหมู่บ้านซึ่งสามีถูกเกณฑ์ไปทำงานที่เพชรบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นไข้ตายไปได้ปีกว่าๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตการระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับทีนี้สามีของแม่ไม้หวนเนี่ยก็ไปตายที่เพชรบูรณ์เป็นไข้ตายเสร็จแล้วลูกเต้าก็ยังไม่มีตอนนั้นอายุอานามของนางหวนก็เพิ่งจะเข้าเบญจเพส
ก็เป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเขาว่าคนในวัยเนี้ยหรือว่าอายุประมาณเนี้ยมักจะมีโชคหรือเคราะห์ตามแต่บุญกรรมในปางก่อนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ของแต่ละคนจะต่างกันก็ตรงที่ว่าแล้วแต่ใครจะเป็นไปในทางดีหรือว่าทางร้ายเท่านั้นเองแม่ไม้หวนนี่ก็เหมือนกันคงจะเนื่องมาจากกรรมแต่ปางก่อนยอดมหาบ่ายวันนั้นหล่อนหาฟืนจากป่ามาพักใต้ต้นว่าใหญ่เสร็จแล้วก็อยากจะลิ้มลองรสเป็นกำลังจะหาดูที่ใต้ต้นไม้ก็ไม่มีลูกมันเพราะว่าเด็กๆเก็บไปก่อนหน้าหยกๆแกก็เลยลงทุนปีนป่ายขึ้นไปบนคาคบถึงคราวเคราะห์ของหล่อนจะถึงอายุไขตามพรหมลิขิตก็ทำให้พลาดพลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายอย่างน่าอเนจอนาถท่ามกลางความเสียดายอาลัยรักของญาติพี่น้องและบรรดาชายไฝ่โลกีนี่เป็นอย่างยิ่งอันต้นว่าที่ว่านี่นอกจากจะเป็นที่สนองความหิวกระหายของใครต่อใครแล้วยังเป็นสนามเด็กเล่นไปโดยปริยายอีกด้วยซึ่งเด็กๆจะมาชุมนุมกันใต้ต้นว่านี่แหละเพราะมันร่มรื่นกว้างขวางเย็นสบายซะนี่กระไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบให้เด็กออกจากบ้านเพราะว่าไม่หนวกหูแต่ก่อนร่อนชรายเด็กๆก็เล่นกันตามประสาพอนางหวนตกลงมาตายก็เกิดเกมเล่นใหม่ก็คือเกมผีหลอกการเล่นเกมผีหลอกของเด็กจอมซนเหล่านั้นก็จะมีเรื่องอะไรซะอีกก็มีเรื่องผีนางหวนนั่นแหละพอเผลอตัวจะมีหัวโจกตะโกนว่าอีหวนมาโว้ยเสร็จแล้วก็พากันวิ่งหนีอุตลุดเป็นที่คลื่นแครงไปทั่วหน้าหรือบางครั้งก็ผลัดกันสมมติตัวเป็นนางหวนแลบลิ้นปลิ้นตาไล่ขับเพื่อนๆวกไปวนมารอบๆต้นว่าร้องกันกรี๊ดกรี๊ดน่าสนุกสนานมิช้าไม่นานเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นยามตะวันโผล่เพลถ้าใครย่างไกลเข้าไปที่นั่นคนเดียวเป็นได้เรื่องแรกๆจะเป็นวัตถุขนาดใหญ่ลวนตูมลงมาจากต้นว่ากลิ้งคลุกๆๆหายเข้าไปในชายป่าใกล้ๆนะเขาว่าผีมันเฮี้ยนเพราะว่าเด็กไปเล่นล้อเลียนมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะรายนี้เป็นผีตายหงสาวซะด้วยก็เลยเฮี้ยนนักตกกลางคืนถ้าเดินผ่านกันเป็นคน2คนนี่จะต้องเจอดีถ้าไม่หล่นตูมตามก็ห้อยโหนโยนตัวดำมาเมื่อมที่แขวงควายไปมาทำมาขวัญหนีดีฝ่อทุกรายไปไอ้ที่ร้ายสำหรับหนุ่มต่างถิ่นซึ่งไม่รู้อิโนอิเน่ก็มักจะเจอสาวงามนั่งพักผ่อนยามตะวันร้อนอยู่เดียวดายใครจะอดใจไหวแล้วต้องเข้าไปเรียบเคียงจนได้แล้วก็มักจะลงเอยด้วยการเพ่นกันสุดชีวิตก็สาวสวยที่นั่งอยู่กลับกลายเป็นคนคอพับคออ่อนจนหัวติดบ่าแล้วก็หงายหน้าติดแผ่นหลังตาปริ้นลิ้นจุกปากอันเป็นรูปลักษณ์ของแม่หวนในวันตกต้นว่าตายจนกระทั่งเรื่องราวระบือไปไกล3บ้าน7บ้านบางครั้งกลางวันแสกๆเด็กเล็กไร้เดียงสาไปวิ่งเล่นกันที่นั่นก็จะมีหญิงสาวแปลกหน้ามาผสมโรงเด็กยังไม่ประสาอะไรก็เล่นด้วยเพลินไปทำเอาพ่อแม่อกสั่นขวัญหายถึงกับห้ามไม่ให้ไปที่นั่นอีกแม้แต่เวลากลางวันก็ยังหลอกมีคนไปหาฟืนในป่าใกล้ๆยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเจ้ยแจ้วบนต้นว่าแต่ไม่กล้าเข้าไปดูหมอผีในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อนายฉุยเคยไปทำพิธีสะกดที่โคนต้นว่าก็ได้ผลบ้างในเวลากลางวันส่วนกลางคืนก็คงหลอกหลอนอยู่ตามเดิมหมอฉุยบอกว่าอาคมของแกมันแผ่ไปไม่ถึงเพราะว่าวิญญาณผีตายโหงมันแรงมากมันแก่กล้าเพราะอารวาสมาแรมปีสามารถจะเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ขึ้นลงทางคนต้นไม้แต่เปลี่ยนเป็นห้อยโหนขึ้นลงทางปลายกิ่งเพราะมันแปลงกายให้สูงใหญ่ได้ส่วนเวลากลางวันมันทำการไม่ถนัดก็เลยสงบไปถึงกระนั้นหมอฉุยก็เพียรไปที่ต้นว่าอยู่หลายคืนเพื่อจะปราบให้ได้แต่มันก็รู้ทันไม่ยอมออกมาหลอกหลอนใครเลยก็เลยจะจนปัญญาคืนหนึ่งทิดล้อมหนุ่มใหญ่กลับมาจากเที่ยวเตร่แกดวดเหล้ามาแล้วจนคลึ้มได้ที่เพื่อจะปลอบใจให้เข้มแข็งเพราะว่าจะต้องเดินผ่านต้นว่าผีดุพอย่างเข้าชายต้นว่าก็เจอเข้าจริงๆมีเงาตะคุ่มตะคุ่มขนาดมหึมาเท่าสุ่มครอบไก่นี่แกว่งไวยาวโยงไปที่กิ่งว่าซึ่งยื่นล้ำออกมาข้างๆทิดล้อมรู้ทันทีว่าผีเล่นงานแล้วก็กระชากปืนค้อนตาควายไทยทำที่พกตามประสานักเลงเนี่ยนะซัดเปรี้ยงเขาให้เจ้าสิ่งนั้นหล่นตูมกลิ้งคลุกคลุกจะเข้าป่าทิดล้อมก็ร้องออกมาอย่างลิงโลดพอริดเล่าไงอีหวนพอยิงซะขาลากเลยล่ะเห็นไหมล่ะวิ่งกระโปรกกระเพลกไปเลยกลับมาก่อนที่ว่าอีหวนหนีทำไมเล่าเฮ้ยกลับมาจะได้แถมมาอีกสักเปรี้ยงหนึ่ง
ให้หักให้ข้างเหมือนกันเสร็จแล้วทิดล้อมก็เดินผิวปากต่อไปอย่างคึกขนองรุ่งขึ้นข่าวก็แพร่สะพัดเป็นที่คลื่นเครงไปทั่วต่างขบขันในพฤติการของทิดล้อมล่วงไปสองวันยายปริกกลับจากทำไร่ผ่านมาใต้ต้นว่าก็หยุดพักนั่งเคี้ยวหมากหยับหยับหยับพอหมากแหลกก็ยกหาบขึ้นบ่าเดินเหาะเหาะจนถึงบ้านสักครู่ก็รู้สึกวิงเวียนเป็นกำลังก็นอนพักจนกระทั่งม้อยหลับไปครู่ใหญ่ยายปริกก็ร้องโวยวายเพ้อคลั่งขึ้นมาเฉยๆส่งเสียงโหยหวนลั่นบ้านญาติๆเขาก็ตกใจเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูต่างก็ลงความเห็นว่าต้องถูกผีเข้าสิงแน่ๆก็เลยไปตามหมอฉุยหมอฉุยมาถึงก็รีบเอาสายสินวงรอบถึง3ชั้นแล้วก็สั่งให้หาหม้อดินมาเตรียมไว้แล้วก็เอาปลายมีดหมอจรดที่กลางหน้าผากยายปริกบริกรรมคาถาเสร็จแล้วลากมีดลงมาถึงหน้าท้องยายปริกก็ร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดหมอฉุยก็ตะคอกกับมึงเป็นใครมาจากไหนฮะมาจากไหนโอ้ยอย่าทำก็เลยเสียงขอร้องมาจากร่างยายปริกซึ่งสำเนียงผิดแผกไปจากเดิมเหมือนคนละคนก็บอกมาก่อนสิว่ามึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครจากฉันชื่อหวนจ้ะลุงทีนี้ยายปริกแกก็ตอบทั้งที่ธรรมดาเนี่ยเรียกไอ้ฉุยเรียกมึงกูเพราะว่าวัยเดียวกันมึงมาทำไมข้าต้องอาศัยป้าปริกมานั่นน่ะสิมึงรบกวนเขาทำไมข้าขาข้าเจ็บเดินไม่ถนัดนี่ลุงก็เลยต้องอาศัยป้าปริกมาหาอยู่หายาใส่แผลก็มึงไปทำอะไรเขาละขาถึงได้เจ็บเมื่อวานซืนข้าล้อทิดล้อมมันเล่นหน่อยเดียวมันยิงข้าเข้าจริงๆโอ้ยายปริกก็แสดงอาการเจ็บปวดออกมาหมอฉุยก็หัวเราะชอบใจ สมน้ำหน้ามึงนี่อยากหลอกไม่เลือกนะไปออกไปพ้นๆไม่งั้นก็จะฟันในหลังขาดสองท่อนเลยนะพูดจบก็เงื้อมีดอย่าลุงกลัวแล้วจะไปแล้วลุงช่วยหายาใส่แผลที่ขาให้ข้าก่อนสิเออได้เสร็จแล้วหมอฉุยสั่งให้หายากลางบ้านตามมีตามเกิดเอามาทำทีป้ายทาตามบริเวณที่สมมุติเอาเองว่าเป็นแผลหาเศษผ้าพันให้เสร็จแล้วก็เสกเป่าเอาเพียงอ้าวไม่กี่วันก็หายทนเอาหน่อยวะยายปริกก็สีหน้าคลายกังวลขอบใจนะลุงขอบใจเออเสร็จแล้วมึงก็ไปเถอะไปหาที่อยู่ใหม่นะจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีไปให้ไกลๆอย่ามาเพ่นพ่านแถวนี้อีกไม่งั้นเขาจะจับใส่หม้อถ่วงไม่ให้ผุดให้เกิดอีกเลยนะพูดจบก็ยกหม้อดินขึ้นขู่สำทับจ้าลุงไปไม่อยู่แล้วเปิดสายสินให้ทีสิยายปริกยกมือไหว้ปลุกพอหมอฉุยปลดสายสินออกร่างยายปริกก็สั่นพับสะดุ้งเฮือกแล้วก็แน่นิ่งไปครู่ใหญ่ก็ได้สติลืมตาอย่างแปลกใจที่เห็นใครต่อใครมากันเต็มบ้านเต็มช่องแถมขาก็ถูกผ้าพันอีกด้วยนับตั้งแต่นั้นมาผีนางหวนก็หายสาบสูญไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหมอฉุยบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญคือผสมโรงไปกับมันทำนองตกกระไดพลอยโจรเหมือนอย่างที่ทิดล้อมมันยิงส่งเดชแล้วก็พูดสำทับเล่นๆว่าขาหักเนี่ยเออมันก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับที่มันเกิดขึ้นอาละวาดในตอนแรกเพราะเด็กๆไปล้อเลียนมันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนานมาแล้วครับท่านผู้ฟังคนไทยเนี่ยมีความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าในต้นไม้ใหญ่แทบทุกชนิดเนี่ยมักจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เรื่องราวในทำนองเนี้ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสได้พบหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในไม้ใหญ่หาดูได้ยากเต็มทนป่าไม้เมืองไทยถูกลักลอบตัดโค่นทำลายจนแทบจะไม่มีต้นใหญ่ๆเหลืออยู่แล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณประวิตรมีงานบางอย่างต้องไปทำที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็เลยทำให้ต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นป่าพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าลึกนักแต่ก็ได้บรรยากาศดีแล้วก็เป็นป่าบนเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปราวสัก30กิโลเมตรคุณประวิตรเดินทางไปที่นั่นก็เพราะได้รับทราบข้อมูลมาว่าบนเขาลูกที่ว่านี่มีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ต้นนึงแล้วก็ต้นยางที่ว่านี้มีความแปลกประหลาดแตกต่างไปจากต้นยางอื่นๆเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจแกก็เลยเดินทางสืบเสาะไปค้นหาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต้นยางใหญ่นี้ที่ว่านี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เนื่องจากบริเวณโคนต้นยางใหญ่นี้หากมองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายใบเสมาธรรมจักรแล้วก็เคยมีคนประสบเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือบทพิสูจน์เขาบอกว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในต้นยางเสมาในท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับขนาดมีคนไม่เชื่อไปลองของเนี่ยยังเจอดีกันทั้งหลายคนบางคนอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เพราะนานๆจะได้พบเห็นต้นยางขนาดใหญ่อย่างนี้สักครั้งแต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ติดอ่ะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านซะก่อนอันนี้ก็เป็นคำพูดของคนขับรถเครื่องรับจ้างก็เล่าให้คุณประวิตรฟังนะเกือบ2ชั่วโมงจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัยมุ่งสู่พื้นที่ที่เป็นเนินเขาในที่สุดก็ได้พบต้นยางเสมาตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างเส้นทางบนเขาพอเห็นนี่ต้องยอมรับทันทีว่ายางต้นนี้มีขนาดใหญ่โตมากขนาดลำต้นของยางเสมามีความใหญ่ตัวมโหฬารประมาณ12คนโอบตรงบริเวณใกล้กับโคนต้นมีสารเล็กๆปลูกอยู่หลังหนึ่งสอบถามสาเหตุการสร้างสารไว้ที่โคนต้นยางก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรุกขเทวดาประจำต้นยางเสมาต้นนี้เจ้าหน้าที่สวนป่าศรีสัชนาลัยท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยเข้ามาควบคุมการปลูกป่าในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนในการเดินทางเข้ามาทำหน้าที่ปลูกป่าตอนนั้นพวกเราต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ต้องปลูกบ้านพักชั่วคราวใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างทำหน้าที่ตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวนี่ก็มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วที่ใต้ต้นยางใหญ่นี่ก็มีศาลอยู่ศาลหนึ่งซึ่งคนงานชุดเก่าก่อนที่ผมจะเดินทางไปทำงานเขาปลูกเอาไว้เพราะว่าคนงานที่นี่มักจะมากราบไหว้กันอยู่เสมอผมน่ะพักอยู่บ้านพักคนงานที่อยู่ค่อนข้างห่างต้นยางนี่มากพอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นเนี้ยเพราะว่าบ้านพักเพื่อนปลูกอยู่ใกล้กับต้นยางบางครั้งบางวันหลังเลิกงานผมจะเดินไปคุยกับเพื่อนจนเพลินยันมืดยันค่ำประมาณ 3-4 ทุ่มถึงจะเดินกลับที่พักพอเดินผ่านต้นยางทีไรมันก็จะรู้สึกเย็นเยือกก็ไปถึงขั้วหัวใจอย่างแปลกๆหนาวสั่นบอกไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิงกล้าก็ไม่ใช่และบางครั้งนะลมไม่ได้พัดเลยแม้แต่นิดด้วยแต่ว่าพอผมเดินผ่านไปใต้ต้นยางใหญ่นะใบมันไหวไปไหวมาเหมือนกับถูกแรงลมแล้วเหมือนกับมีมือคนมาจับแกว่งตกดึกบางคืนหมามันจะหอนรับกันเป็นช่วงเสียงดังมาจากใต้ต้นยางเสร็จแล้วก็อ้อมมาหลังบ้านผมมาหยุดตรงหน้าที่พักผมเนี่ยมันหอนเหมือนกับเห็นอะไรสักอย่างจนกระทั่งพักใหญ่พอสิ่งนั้นผ่านไปไกลแล้วหมาก็จะหอนตามไปแล้วก็ดูมันจะไปสิ้นสุดลงที่ใต้ต้นยางใหญ่นั่นแหละอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าที่ข้างๆฝาห้องเนี่ยมันมีเสียงอะไรบางอย่างดังครุดคราดผมลืมตาขึ้นมาก็พบกับร่างผู้ชายอายุมากยืนทะมึนอยู่ผู้ชายแก่ๆคนนี้ตัดผมสั้นเกรียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งจงกระเบนขาวหน้าตาดูน่ากลัวมากจ้องมองมายังมุ้งที่ผมนอนอยู่เนี่ยที่แรกผมก็นึกว่าตัวเองตาฝาดไปก็เพ่งตามองเพื่อให้แน่ชัดเสร็จแล้วก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยเพราะผู้ชายแก่คนนั้นค่อยๆก้าวเดินตรงมายังมุ้งที่ผมนอนอยู่แล้วก็ก้มมามองผมตรงข้างมุ้งนั่นแหละตอนนั้นนะผมแทบจะช็อกกลัวตกใจแทบสิ้นสติเลยแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ที่เขานอนอยู่ข้างๆก็อ้าปากไม่ขึ้นจะคว้าเอาผ้าห่มมาคลุมโปงก็ตัวแข็งไม่สามารถจะกระดิกตัวได้ความกลัวมันแล่นเข้าไปจับขั้วหัวใจความรู้สึกบอกให้รู้เลยว่าคนแก่คนนี้ต้องไม่ใช่คนแน่ๆผมก็พยายามรวบรวมสติใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปีไม่กล้ามองอะไรอีกแล้วกระทั่งพักใหญ่ๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเงียบก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าพะเยอตาขึ้นมองก็ปรากฏว่าไม่เห็นคนแก่คนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเป็นปกติผมมั่นใจเต็มร้อยว่าคนแก่ที่เข้ามาในห้องผมโดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้ฮะนอกจากวิญญาณอาถรรพ์ที่สถิตอยู่ในต้นยางเสมานั่นแหละครับรุ่งเช้าพี่ที่เขานอนอยู่ด้วยกันกับผมก็ถามว่าเกิดอะไรเมื่อกลางดึกผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังรวมทั้งคนงานบางคนเขาก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ทักขึ้นว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยเคยไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาบ้างหรือเปล่า
ผมก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นยางเสมาคือต้นไหนคนงานก็แนะนำว่าน่าจะไปกราบไหว้ที่ต้นยางใหญ่แหละเพราะว่าผู้คนในละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พากันเรียกต้นยางใหญ่นี้ว่าต้นยางเสมาอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นคนงานเขาก็เล่าบอกว่าเคยมีหลายคนที่คล้ายกับเจอคล้ายๆกับผมเจอนี่แหละเมื่อไปทำการกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาก็อยู่ได้โดยไม่ถูกรบกวนอีกแถมยังได้โชคได้ลาภอีกด้วยพอฟังคำแนะนำอย่างนั้นผมก็เลยยอมทำตามคำแนะนำเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ไหวใจลึกๆจะยังไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะหลังจากที่ผมได้ไปกราบไหว้ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกต้นยางเสมาแล้วเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นนับตั้งแต่หลังจากที่ผมได้รับเงินเดือนแล้วเรามักจะเข้าไปในตัวอำเภอไปหาซื้อพวงมาลัยรวมถึงอาหารข้าวหวานไปถวายที่ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือว่ายางเสมาแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความสบายใจของตัวเองอะครับครับนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่เคยประสบกับอาถรรพ์แห่งต้นยางเสมาหรือว่าต้นยางใหญ่ซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าของอำเภอศรีสัชนาลัยครับก่อนจากกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังนิสมะกรณังเสโยแปลว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำจะดีกว่าทำสิ่งใดใคร่ครวญทบทวนซ้ำแล้วจึงทำดีกว่าอย่าสงสัยไม่ใคร่ครวญก่อนทำจะช้ำใจทำสิ่งใดช้าช้าได้พร้างามให้นับ1ถึง10โบราณสั่งเหมือนยับยั้งใจตนมีคนห้ามถ้าด่วนได้ใจเร็วจะเลวสามเพราะผลุ่มผลามเสียท่าน้ำตาคลอสวัสดีครับ